สวัสดีครับนี่คือการแก้ไขปัญหาความยากจนปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะที่กำลังเป็นปัญหาของประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะต้องแก้อย่างถาวรโดยวิธีนี้หมายความว่าป่าต่างๆที่อยู่ในเขตนอกชนประทานเนี่ยต้องทำให้ป่าเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลผลิตหญ้าออกมาเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปีเหมือนที่ผมทำอยู่นี่ไม่ใช่รักษาป่าแล้วขายเฉพาะไข่มดแดงขายเฉพาะไปดอกกระเจียวขายเห็ดละโงกมันอยู่ไม่ได้หรอกมันอยู่ไม่ได้ครับนะแต่ถ้ารักษามีป่าสัก5ไร่เนี่ยนะแล้วปลูกหญ้ากินีอย่างนี้นะปลูกหญ้ากินีอย่างนี้นะแล้วนำมาเลี้ยงวัวปีหนึ่งคุณขายวัว2ตัวได้แล้ว 60,000 บาทถ้ามีที่5ไร่เนี่ยเลี้ยงวัวขายวัว2ตัวได้เงิน60,000 บาทชาวบ้านอยู่ได้นะชาวบ้านอยู่ได้ไม่ใช่โค่นป่าปลูกมันสะปะหลังปลูกมันสะปะหลังนะแล้วปลูกหรือปลูกพืชเศรษฐีนี่ป่าชิบหายหมดครับป่าชิบหายหมดในไม่ช้าความแห้งแล้งความอดอยากความภาระเป็นหนี้สินก็จะตามมาแต่ถ้ามีป่าไว้นะแล้วปลูกหญ้านะมาเลี้ยงวัวเนี่ยป่าก็จะอยู่ได้คนก็อยู่ได้แต่อย่าลืมนะหญ้านี้อยู่ได้ต้องมีน้ำนะหญ้านี้อยู่ได้ต้องมีน้ำการที่จะนำน้ำไปสู่ผืนป่าทั่วภาคอีสานหรือทั่วประเทศไทยในเขตนอกชนประทานเนี่ยมันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละมันมีวิธีเดียวคือต้องทำธนาคารน้ำใต้ดินอย่าลืมนะอาณาจักรกัมพูชาที่รุ่งเรืองที่รุ่งเรืองในอดีตนะรุ่งเรืองได้เพราะเขาทำระบบชนรับประทานใต้ดินนะครับสวัสดีครับ